This time PBScast the world via the is View world o v ไอเอ็นไขว้หน้าเนี่ยเราใส่เข้าไปเสร็จเราล็อกมันแน่นเมื่อมันแน่นเนี่ยมันแน่นด้วยสกรูหรือมันแน่นด้วยตัวเหล็กที่ยึดไว้เฉยๆแต่จริงๆเอ็นเนี่ยมันต้องแน่นด้วยกระดูกที่ออกมาเชื่อมตัวเองเพราะมันมีรูใช่ไหมเราเอ็นเนี่ยใส่รูสองฝั่งไอรูสองฝั่งเนี่ยเรางัดมันล็อกมันไว้ด้วยสกรูหรือเหล็กไม่ว่าจะอะไรก็ตามที่ล็อกมันไว้ มันต้องมีกระดูกที่ออกมาหุ้มเส้นเอ็นเนี้ยเพื่อเป็นตัวยึดตามธรรมชาติแทนที่ตัวสกรูหรือเหล็กที่เราใส่เข้าไปเนี่ยฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับพิฉันสุรีพรวงศิดพรค่ะ This Toy TV's is Podcast สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะได้เวลากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast แล้วนะคะวันนี้พบกันเช่นเคยค่ะติดตามกันสาระดีๆรอคุณผู้ฟังกันอยู่แล้วนะคะวันนี้เราจะคุยเรื่องของการกายภาพหลังผ่าตัดเอ็นไขว้หน้าเราต้องมีวิธีการอย่างไรบ้างเดี๋ยวคุยกับดรนายแพทย์จตุพลคงถาวรสกุลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศูนย์กล้ามเนื้อกระดูกและข้อจากเพดดรหมอหมีค่ะสวัสดีค่ะเรื่องนี้อยากพูดมากเลยฮะเหรอใช่เพราะอะไรรู้ไหมฮะคือมีคน ที่เขาส่งมาในเพจเรานี่เยอะมากเลยนะ,<ฮ>ะว่าคุณหมอทำวิดีโอกายภาพให้ดูหน่อยทำวิดีโอว่าจะต้องทำยังไงกายภาพ <ฮะ S 2> คืออันเนี้ยขอเท้าความนิดหนึ่งปกติเนี่ยเราพูดเรื่องอินควายน้าบ่อยๆนะว่าอุอบ,บัติเหตุเกิดยังไงอะไรยังไงผ่าตัดต้องทำอะไรบ้างมีกี่เทคนิคอะไรสังเกตดิเข้าไปดูใน y o u t u b e อะมีหมอพูดกันเต็มเลยแต,แต่วิดีโอกายภาพหลังผ่าไม่ค่อยมีอะมันเป็นปัญหาที่ยากอะไรรู้ไหมฮะผมบอกให้ โอกาสที่คุณจะไปเจอวิดีโอแบบนี้นะซึ่งผมกําลังจะทํานะจริงๆอ่ะผมเก็บข้อมูลวิดีโอไว้หมดแล้วละ่ะ<า>นะมีน้องที่มาทํากายภาพด้วยเนี่ยใหแ้แล้วก็ทำเรากเราก็ทําเองอ่ะนะอ่าซึ่งเราเพิ่งจะมาทํากายภาพให้คนไข้เองกับมือเราเองเนี่ยหลังผ่าเนี่ยประมาณสักปีหนึ่งในช่วงปีนึงเนี่ย<า>แต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นคนรู้จักนะคนไม่รู้จักก็ไม่รู้จะดึงเข้ามากายภาพกับเรยยังไงอ<า>นะทีนี้เราก็ได้เห็นปรากฏการณ์ว่าเฮา้ย เออการที่เรากายภาพคนไข้เองเนี่ยมันดีกว่าแล้วย้อนกลับมาที่บอกว่าทําไมเราถึงไม่ค่อยเห็นวิดีโอการกายภาพคนไข้ที่หลังผ่าตัดเอ็นไขหน้ารู้ไหมเพราะว่าหมอเป็นคนผ่าใช่ไหมฮะนักกายภาพเป็นคนทําใช่แยกกันไอสองคนเนี้ยมันคนละคนไอ้หมอเนี่ยมันก็ผ่าอย่างเดียวค่ะผ่าเสร็จปุ๊บก,กันก็บอกบอกบอกอ้าวทาไงถึงไหนแล้วใช่ไหมฮะ แล้ววันหนึ่งหมอก็มีเวลาให้คนไข้ได้ประมาณ5นาทีแม็กซิมัมก็15นาที <c oughs> ต่อหน,นึ่งพีเียของคนไข้คนหนึ่ง15นาทีเนี่ยทำอะไรไม่ค่อยได้หรอกแค่ตรวจร่างกายเออแน่นดีนะเออจะกินยาอะไรยามีปัญหานุ่นแค่พูดถึงเรื่องของเกี่ยวกับยาเกี่ยวกับเมดิคอลเนี่ยก็หมดเวลาแล้ว <c oughs> อ่าแล้วก็เออ <c oughs> เดี๋ยวคราวหน้ามาใหม่นะกลับไปก็ไปทำนี่นี่นนซึ่งคนไข <c oughs> ้ไม่ทำหรือไม่เข้าใจอย่าไปว่าเขานะว่าเขาไม่ทำ เนี่ยจากที่เรากายภาพมาเนี่ยนะคนไข้บางคนเนี่ยโคตรขยันเลยอ่ะขยันเกินไปด้วยจนกลับมาเนี่ยบวมอ้าวจริงเกินส่วนนักกายภาพใช่ไหมนักกายภาพทําไมไม่วีไม่เคยมีวิดีโอออกมาก็นักกายภาพเขาก็จะงงนิดนึงเพราะอะไรปกติมันก็มีทั้งเอ็นไข้ขาดอย่างเดียวเอ็นไข้บวกหมอนรองหมอนรองแบบฉีกเยอะหมอนรองฉีกน้อย เอ็นไขว้หน้าบวกเอ็นไขว้หลังอะไรมากันมั่วซั่วเละเทะไปหมดเพราะฉะนั้นเขาไม่สามารถที่จะกําหนดการออกกําลังกายที่มันเป็นโปรโตคอลออกมาได้เอ้าเหรออ่าคือมันจะมีโปรโตคอลที่เป็นโปรโตคอลกลางแหละแต่ถามว่าเขาจะมานั่งอัดวิดีโอคนไข้แล้วก็เอามาลง YouTube โอกาสมันก็จะน้อยเพราะอะไรแต่ละคนมันก็จะไม่เท่ากันมันก็จะมีคนที่ดีและไม่ดีถูกไหมฮะแล้วที่สําคัญคือ หลังผ่าตัดเอ็นไข้เนี่ยนะเฉพาะเอ็นไข้หน้าอย่างเดียวหมอแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอีกหมอบางคนใส่ตัวล็อก2อาทิตย์หมอบางคนใส่ตัวล็อก4ี่อาทิตย์หมอบางคนใส่ตัวล็<ะ>อก6อาทิตย์ทั้งที่เป็นแบบเดียวกันนี่แหละทั้งทั้งที่มันเป็น <c oughs> เหมือนกันก็คือเปลี่ยนแค่เอ็นไข้อย่างเดียวเนี่ย <c oughs> แต่ถ้ามีหมอนรองกระดูกด้วย<ะ>บางคนก็เดือนหนึ่งหรือ4อาทิตย์<ะ>บางคนก็6อาทิตย์มันมี variation หรือมันมีการแตกต่างกันในแง่ของเทคนิค และรวมถึงข้อมูลที่ให้กับคนไข้ไปค่ะวันนี้เราจึงมาสรุปให้ฟังนะฮะคืออย่างนี้คนไข้ชอบถามมาในเพจว่าข้อที่หนึ่งเลยเรามาตอบให้ใครก็ตามที่ผ่าตัดเอน็นไข้หน้าและหมอนรองกระดูกนะจำไว้เลยหลักการง่ายๆคือแค่นี้ไอเอน็นไข้หน้าเนี่ยเราใส่เข้าไปเสร็จเราล็อกมันแน่นมเมื่อมันแน่นเนี่ย มันแน่นด้วยสกรหูหรือมันแน่นด้วยตัวเหล็กที่ยึดไว้เฉยๆแต่จริงๆเอ็นเนี่ยมันต้องแน่นด้วยกระดูกที่ออกมาเชื่อมตัวเองค่ะเพราะมันมีรูใช่ไหมเราเอ็นเนี่ยใส่รูสองฝั่งไอ้รูสองฝั่งเนี่ยเรางัดมันล็อกมันไว้ด้วยสกรูหรือเหล็กก็ตามไม่ว่าจะอะไรก็ตามที่ล็อกมันไว้มันต้องมีกระดูกที่ออกมาหุ้มเส้นเอ็นเนี่ยเพื่อเป็นตัวยึดตามธรรมชาติ แทนที่ตัวสกรูหรือเหล็กที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมาหุ้มเลยใช่ไหมเมื่อมันหุ้มเสร็จปุ๊บคุณจะไปทําอะไรเนี่ยมันก็จะไม่ยืดหรือไม่ขยับอีกแล้วเพราะมันล็อกไว้แล้วเรียบร้อยถูกต้องเพราะงะั้นหมอก็ถึงให้ใส่ตัวล็อกไว้ประมาณสองถึงสี่สัปดาห์จริงๆโดยหลักการเนี่ยเขามีงานวิจัยออกมาบอกว่ายี่สิบเจ็ดวันนะมีตัวเลขชัดเจนเลยยี่สิบเจ็ดวันกระดูกที่อยู่ในรูมันจะเต็ม,มนั่นก็คือประมาณหนึ่งเดือนเอาแล้วถ้าเกิดว่า คนละช่วงอายุอ่ะมันมันจะก็เต็มเหมือนกันอ๋อห่าฮีลิ่งตามธรรมชาติของมนุษย์ส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นที่สําคัญคือโรคที่มันเกิดภาวะเอ็นขาดเนี่ยแล้วไปทําผ่าตัดเนี่ยนะมันมักจะเกิดในคนอายุน้อยค่ะเพราะว่าถ้าเป็นคนสูงอายุเนี่ยเอ็นไข้มันไม่ค่อยมีประโยชน์เพราะข้อมันเสื่อมพอข้อมันเสื่อมปุ๊บเนี่ยข้อมันจะติดถูกไหม คนไข้ข้อเข่าเสื่อมมาพร้อมเข่าติดและเข่าเอียง<ะ>มักจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องของเอ็นไข้ต่อให้มันขาดที่สำคัญคือเอ็นไข้ที่ขาดเนี่ยอาการมันคือวิ่งซิกแซกแล้วเหมือนจะหลุด<ะ>คนสูงอายุเนี่ยเดินก็เหนื่อยแล้วอย่าว่าแต่วิง่ง <laughs> เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหาหรอก<ะ>เรื่องวิง่งเว้นแต่ว่าแหมบางคนเขา หกสิบกว่าแล้วก็ยังโคตรแข็งแรงเขาก็ยังไม่เสือ่อมอันนี้ก็อาจจะมีปัญหาบางส่วน<ม>ซึ่งปัจจุบันถ้าเอ็นไขว้หน้าขาดในคนสูงอายุก็ยังผ่ากันอยู่ค่ะอันนี้กลับมาเข้าเรื่องก็คือแล้วตัวล็อกเนี่ยหมอแต่ละคนก็ใส่ไม่เท่ากันใช่ไหมเพราะงั้นอย่างตัวผมเองเนี่ยผมล็อกแน่นมั่นใจเลยอสองอาทิตย์ผมให้เดินได้ละอ่าสี่อาทิตย์ผมให้เริ่มกายภาพละค่ะอ่ามันจะมีเทคนิคอยู่หลายเทคนิค เอาเป็นว่าถ้าเอาเซฟนะในความคิดผมเพราะมันมีงานวิจัยยี่ิบ็ดวันใช่ไหมล่ะแล้วคนไข้ส่วนใหญ่ก็ไม่รู้หรอกหมอทําเทคนิคไหนหมออยากทำะไรหมอก็ทํา <c oughs> แล้วหมอเขาก็มาพูดให้เราฟังว่า <c oughs> อ๋อนี่นะเราใส่อย่างงี้มันก็จะผ่านหูไปเพราะมันไม่รู้เรื่อง <c oughs> ถูกไหมคนส่วนใหญ่ฟังเทคนิคหมอเนี่ยไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกแต่มีบางคนบางกลุ่มที่ฟังรู้เรื่องนะสําหรับคนที่ฟังไม่รู้เรื่องเอาเป็นว่าหนึ่งเดือน ค่อยถอดตัวล็อกเต็มที่เลยล็อกในท <ใน S 1> ่านนเหยียดนะแล้วฟิกยึดไว้เลยอ่า <7 S 1> ส่วนนะฮะส่วนคนที่ฟังเข้าใจนะถ้าสมมุติว่าเขาล็อกด้วยวิธีการอออินไซคือวิธีการยึดแบบใช้เหล็กแล้วก็ผูกเชือกอย่างแน่นอันนี้เนี่ยสามารถสองอาทิตย์ทําได้ก็ล่นระยะเวลาลงมาได้อีกสองอาทิตย์ถามว่าเฮ้ยแล้วทําไมหมอจะต้องรีบอ่ะรอได้ไหม ก็อยากได้ 20, 40, ยี่สิบเจ็ดวันเต็มที่คือทัวร์แล้วอ่ะแล้วทําไมจะทําทําไมต้องรีบถ้าจะเร็วอะไรขนาดนั้นฮะทําไมต้องรีบสองอาทิตย์คืออย่างนี้ฮะเข่าคนเราเนี่ยนะตามธรรมชาติเนี่ยถ้าเราไม่ไปขยับมันอนะ่ะมันจะติดอืเข่ามันจะงอไม่เข้านะคือคนไข้ธรรมดาเนี่ยนะขนาดคนปกติปุถุชนธรรมดาเนี่ย แค่เราเหยียดเข่าไปเฉยๆเนี่ยสามอาทิตย์พอเรางอเหยียดเรายังรู้สึกสติปเรายังรู้สึกติดเลยเพราะเส้นเอ็นมันยึดแต่คนที่มีการผ่าตัดมาเนี่ยมันมีล่องมีเลือดอะไรอยู่ข้างในเนี่ยมันทำให้มันเกิดผังผืดในเข่าได้มันจึงทําให้การงอการเหยียดเนี่ยมันแย่ลงใช่ไหมฮะทีนี้อันนี้ปัจจัยแรกนะคือเรื่องของเอน็นไขหนาเอาง่ายๆคือย7วสิบเจ็ดวันอีกอันหนึ่งที่สําคัญหมอนรองกระดูกหมอนรองกระดูกเนี่ยหกสัปดาห์ไปเลย<ฮ>คือเดือนครึง่งเพราะว่าเราเย็บไว้เนี่ยนะ เราไม่รู้หรอกว่าไอ้หมอนรองมันขาดแบบกระจุยขาดน้อยขาดเยอะแล้วเราก็ทําการเย็บเอาไว้มีบางเคสเนี่ยขาดกระจุยเลยเราต้องเย็บให้มันแค่ประสานแปะกันไว้เฉยๆแล้วใช้เวลาหอาทิตย์ในการรอเพื่อให้มันเชื่อมตัวเอง6นะอาทิตย์นี้คือพื้นฐานเลยใช่ไหมถูกต้องเพราะฉะนั้น <c oughs> เมื่อไหร่ก็ตามที่มีหมอนรองกระดูกนะขาดด้วยเนี่ยผมก็จะใช้เวลาหอาทิตย์ในการใส่ตัวล็อกแล้วเหยียบลงน้ําหนัก สมมุติถ้าเราปล่อยระยะเวลาเกิน6อาทิตย์ไปอะ่ะแบบนานกว่านั้นมีอะไรไหมมีปัญหา <ๆ S 1> ก็เข่าก็ยิ่งติดเนี่ย <c oughs> กายภาพก็ยิ่งยาก,ออกโอกาสจะงองเข่าได้สุดมันก็ต่าลงเพราะฉะนั้นก็เลยต้องอยู่ในเระดการแบบปกติยานานเกินไปยิ่งเร็วยิ่งดีเมื่อกี้ถึงพูดไงว่าทําไมไอ้หมอมันจะรีบอะไรทําไมไม่รอเดือนนึงกายภาพเขาถึงได้ปัจจุบันเนี่ยไมันมีเทคนิคเขาเรียกอออินไซ์คือเป็นเทคนิคใหม่ล่าสุดเลยคือตัวเนี้ย สามารถที่จะงอเข่าเหยียดเข่าได้เลยโดยที่ไม่ต้องกังวลเพราะมันโคตรแน่น <Huh? S 1> อ่าทําได้เลยงอเข่าเหยียดเข่าได้เลยแต่ <Huh? S 1> อย่างไรก็ตามในการเดินลงน้ําหนักเนี่ยก็แนะนําให้ยังใส่ตัวล็อกเข่าอยู่ <Huh? S 1> ปัจจุบันนี้นะฮะโปรโตคอลที่ผมทําก็คือว่าไอ้ที่ว่าเอ็นไข้อย่างเดียวสี่อาทิตย์หมอนรองหกอาทิตย์เนี่ยนะฮะก็เราจะใส่ตัวล็อกเฉพาะเวลาเดินนะ ถ้านั่งนอนอยู่บนเตียงถอดได้ไม่ต้องใส่ oh. แต่ว่าอาทิตย์แรกเนี่ยเราอาจจะแนะนําให้ใส่ตลอดไปก่อนเพราะอะไรเพราะมันเจ็บพอขยับแล้วมันเจ็บก็ใส่ไปก่อนจะได้ไม่เจ็บ oh. พอหลังอาทิตย์หนึ่งปุ๊บเราก็ถอดตัวล็อกเฉพาะนั่งนอนอยู่บนเตียงงอเข่าได้ไหมงอได้เห uh huh. ยียดเข่าได้ไหมเหยียดได้แต่พอเราลงน้ําหนักเดินเนี่ยให้เราเออกอยู่ในท่าต,ตรงไว้เพราะว่าอะไร oh. พอเราลงไปเดินเนี่ยพอโหลดน้ําหนักมันลงปุ๊บเนี่ย mm. เกิดเราไปเดินเดินแล้วม<ๆ>ันก<ๆ>ึกขึ้นมาเดี๋ยวไอ้ที่ผ่าว้มจะมีปัญหา โอ้ยงั้นไม่ลงแล้วไม่ขยับแล้วอ่าเนี่ยคนก็จะกลัว <c oughs> เพราะงั้นผมถึงบอกว่าเราไม่รู้ร้อยพ่อพันแม่คุณหมอเนี่ย <c oughs> ว่าเขาจะไปผ่าวิธีไหนใช่ไหมเราไม่รู้ร้อยพ่อพันแม่ว่าเอ็นไข้กับหมอนรองเราขาดอะไรบ้าง <c oughs> เพราะงั้นต่อไปนี้นะฮะใครที่มีคําถามเกี่ยวกับว่าคุณจะต้องใส่ตัวล็อกไว้นานแค่ไหนให้เอาตามนี้อ่าทีนี้อาทิตย์ที่หนึ่งหลังจากที่เราถอดตัวล็อกเราต้องทําอะไร <c oughs> อ่าเช่นเอ็นไข้ขาด ผายค่อยอย่างเดียว mm hmm. หนึ่งเดือนไปแล้วถอดตัวล็อกแล้ว mm hmm. เราทําอะไรบ้างส่วนเอน็นไข้บวกหมอนรองหกอาทิตย์เราทําอะไรบ้างอาทิตย์แรกเลยนะหลังจากคุณถอดไม่ต้องส่งมาถามแล้วนะฮะ <laughs> ถ้าคุณถอดแล้วต้องใส่ไหมอ่าบอกคุณหมอเข่ามันบวมต้องกลับมาใส่ตัวล็อกหรือเปล่า mm hmm. ไม่ต้องใส่ใครก็ตามที่ใส่ตัวล็อกไว้นานๆเนี่ยพอเวลาเราเดินอะ่ะ <laughs> มันไม่เดินมานานเข่ามันก็ต้องบวมถูกไหมอ่าซึ่ง การที่เขามันบวมแปลว่าเลือดมันเริ่มเข้าไปเลี้ยงก็ดีแล้วนะครับเพราะงะั้นเดินได้ตามปกติ oh. ใช้งานเลย oh. ทีนี้การดัดเราดัดยังไงนะการดัดเนี่ยเราจะใช้วิธีการหนึ่งนะใช้การปั่นจักรยานปั่นจักรยานสเตชชันนารีฮะที่อยู่กับที่จักรยานเนี่ยมันสามารถปรับบอกขึ้นลงได้ถูกไหมค่ะ oh. ให้ปรับ ยิ่งเราปรับเบาะสูงขึ้นเท่าไหร่เข่าเรายิ่งงอน้อยลงเท่านั้นอ๋อคือให้เหยียดเต็มที่เลยถูกไหมเพราะว่าสุดมันงอนิดเดียวไงแต่ยิ่งเบามันเตี้ยเท่าไหร่เราจะยิ่งงอเข่ามากเท่านั้นเพราะงั้นวันแรกที่กายภาพนะของผมเนี่ยวิธีการคือปรับเบาให้สูงสุดเลยแต่ขนาดปรับเบาสูงสุดคนไข้ก็ยังโกงตัวเองคือขนาดที่ปั่นเนี่ยเราให้ปั่นสิบห้านาทีแรกก่อนสิบห้านาทีเนี้ยไม่ใช่เป็นการออกกําลังกายกล้ามเนื้ออะไรแต่อย่างใด เป็นการทำให้มีโมชั่นหรือมีการหมุนของเข,าข่าคนไข้บางคนเนี่ยปวดมากหมุนไม่ได้เลยนะแต่ถามว่าแหมแล้วคุณหมอต้องรีบไหมบางทีรอไปอีกสักสองเดือนสองเดือนผมค่อยมาทําได้ไหม uh huh. ก็ได้ฮะแต่มันก็ช้าไงอ่าทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับความปวดแต่ละคนจากที่เราเทรนมาเนี่ยนะหลายคนละเราก็พบว่าส่วนใหญ่อาทิตย์แรกเนี่ยก็จะแบบขยับกว่าจะหมุนไปได้แต่ละรอบเนี่ยนะ โอ้มันใช้เวลานานเหลือเกินเออนะช่วงแรกเอาอย่างนี้ต่อให้คุณต้องยืนปั่นเนี่ยก็ให้มันได้ปั่นไปก่อนให้ได้ขยับอะ่ะเพื่อให้เข่ามันได้มีการหมุนสักสิบยี่สิบองศาก็ยังดีนะฮะ <c oughs> ถ้าเราหมุนไปเรื่อยๆเนี่ยสิบห้านาทีวันแรกเนี่ยปรับสูงสุดพออาทิตย์ถัดมาเนี่ยให้คุณปรับเบาะลงมามันก็จะมีการงอได้เพิ่มขึ้น<ะ>เมื่อไหร่เราถึงจะเริ่มปรับเบาลงมาเพิ่มก็คือเมื่อ เราปรับเบาะที่เดิมแล้วเราปั่นได้เร็วแล้วอ๋อคือช่วงแรกม,มันอาจจะยังแบบช้าสโลวมากก oh, oh. ว่าจะได้หนึ่งรอบอบ,บางคนห้นาที oh. แล้วก็บ<า>ใบหน้านี่แบบปวดทรมานทุกทนมาก15นาทียาวนานมากใช่ เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีวิดีโอประกอบหมดเลยนะทําลงเพจเป็นอาทิตย์อาทิตย์ไปอาทิตย์ที่สองหรือถัดไปเนี่ยนะมันก็จะเริ่มดูมันจะเร็วมันจะเร็วเลยมาอีกวันหนึ่งนี่โอ้ยเร็วเลยแบบละหันมามองหน้าหมอนะเป็นไงเป็นไงได้เลยได้เ้ยอ๋อได้เลยใช่ไหมดีเราก็เลยรีบเดินเข้าไปหาเขาปรับเบาะลงใบหน้าเดิมจะกลับมาความทรมานจะกลับมาเพราะว่าตอนนั้นมันยืดเยดมัน ขยับได้เท่าองศามันได้แล้วไงแต่พอลงไปปุ๊บองศามันไม่ได้แล้วก็จะเกิดความทุกข์ทรมานฟังดูเหมือนหมอเป็นคนสาดิตใช่อ่ะอาทิตย์แรกปั่นจักรยานเสร็จแล้วทาอะไรต่อเครื่องที่สองเครื่องถีบนะเลกเพรสอ๋อที่แบบเป็นแผ่นยันอ่าที่เป็นแผ่นยันอให้เรายันเนี่ยวิธีการคืออย่างนี้ฮะให้ปรับที่น้าหนักนะให้เริ่มต้นจากศูนย์กิโลก่อนเลยเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เข่ามา เสียที่หกอาทิตย์ใช่ไหมอ่าศูนย์กิโลยังแบบเราถีบด้วยสองขานี่แหละแล้วศูนย์กิโลไม่ต้องใส่น้ําหนักเลยเออ <c oughs> ทำหน้กออกเอาให้ได้เหอะเสร็จปุ๊บเราก็ถีบไปค่ะสิบห้าครั้งคือถือเป็นหนึ่งเซตนะฮะทำทั้งหมดหกเซตโอ้โหนะเว้นแป๊บเดียวนะหลังจากปั่นจักรยานสิบห้านาทีมาทําอันนี้ต่อต่อเลยเหรอใช่พอทําอันนี้ต่อปุ๊บเนี่ยเราจะได้เราต้องการอะไรเราต้องการโมชั่นด้วยเพราะว่าการถีบเนี่ยคุณต้องงอเข่าระดับหนึ่งเพื่อที่จะถีบต่อใช่อ่า นี่แรกสุดให้ถีบสองขาก่อนอ่าพอคุณถีบสองขาสมมุติว่ามันดีเลยไม่มีปัญหาหมอสบายเอยศูนย์กิโลได้คุณถีบขาเดียวด้วยศูนย์กิโลเหมือนกันอ่าเอาอีกข้างนึงประคองไว้นะแล้วขาข้างที่ผ่าไปอ่ะไม่ใช่ข้างตรงข้ามนะบางคนโอ้โหถีบเร็วใช่บอกข้างตรงข้ามจะฝึกอะไรเอาขาที่ผ่าเอาขาที่ผ่าสิครับพี่แม่อ้าวก็หมอไม่บอก แม่โอบถีบซะเร็วเลยแล้วก็หันมามองเฮ้ยทำไมมันเร็วจังวะหันมามองเอ้าเฮ้ยนี่มันขาปกติจะบึกเพื่อเสร็จปุ๊บอ่ะใช้ขาข้างที่ผ่านะถีบข้างเดียวด้วยศูนย์ด้วยศูนย์กิโลก่อนเสร็จปุ๊บพอเราได้แล้วเนี่ยให้เราเพิ่มน้ําหนักจริงๆอยากอย่างที่เราอยากจะได้อะนะครึ่งหนึ่งของน้ําหนักตัวก่อน เุ้ยถ้าเกิดน้ำหนักสักประมาณห้าสิบโลก็ยี่สิบห้าห้ากิโลก็ยังแบบโอ้ยแต่ว่าเราใช้ถีบนะเท้าถีบเนี่ยยี่ห้าโลเนี่ยถือเป็นเรื่องปกติเรายังพอมีแรงแรงใช่เอาเป็นว่ายี่สิบห้ากิโลแล้วคุณถีบสองข้างก่อนนะพอถีบสองข้างเสร็จปุ๊บคุณมาถีบข้างเดียวข้างที่พาอ่าอันนี้คือเครื่องที่สองเครื่องต่อมาเครื่องที่สามคือเครื่องควอดิเซปเทรนนิงก็คือเครื่องที่เอาขาล็อกเข้าไปแล้วก็ถีบขาขึ้นมา เนี่ยหรอไหมเอาขาล็อกเข้าไปแล้วก็เหยียดขาขึ้นมาธรรมดาเนี่ยนะเครื่องเครื่องฝึกคอรดิเซปเหยียดขาขึ้นมาแล้วก็ค้างไว้ดัมหนึ่งสิบนะฮะแล้วก็ปล่อยลงเอ้ยเดี๋ยวนะเหยียดขามาทางข้างปะทางตรงเลยคือมันจะมีที่ล็อกข้อเท้าใช่ไหมล็อกข้อเท้าอยู่ข้างล่างแล้วเราก็เหยียดขาขึ้นอืด๋อนั่งอยู่มานั่งอยู่ท่านั่งนะครับอันนี้ก็เริ่มต้นจากศูนย์กิโลเหมือนกันโอ้อันนี้รู้สึกว่ามันยากอันนี้หนัก ผมบอกเลยว่าเครื่องนี้นะสามารถคามได้ในทีศแรกยังไม่ต้องทำหนักหนักมากทุกคนคือเหนื่อยคือหมายถึงว่ามาปั่นจักรยานเสร็จเอาทุกเคสเนี่ยสัปดาห์ที่หนึ่งมาปั่นจักรยากรยานต่อด้วยดันถีบเท้าออกถีบเท้าแล้วก็ตามด้วยคอนดิเซปอ่าซึ่งอันเนี้ยก็ให้ทำสิบถึงสิบห้าครั้งแล้วแต่ถือว่าหนึ่งเป็นหนึ่งเซ็ตหกเซ็ตเหมือนเดิมนี่เหมือนเข้าฟิตเนสเลย มันคือการเข้าฟิตเนสฮะ uh huh. อ่าซึ่งอันนี้เนี่ยการทําแบบนี้มันจะค่อนข้างปลอดภัยนะครับจะเห็นว่าอาทิตย์แรกจะยังไม่มีการยุ่งเกี่ยวกับบอดี้เวทเลยค่ะ uh huh. เพราะว่าเราใช้เครื่องเพราะมันคุมได้อ่าทีนี้พอผ่านเครื่องที่สองไปไปเครื่องที่สามเครื่องที่สี่นะปั่นจักรยานเล็กเพลสแล้วคอร์ดิเซปนะเครื่องที่สี่คือเครื่องที่เรานั่งอยู่นะแล้วก็หนีบขาเข้าแล้วก็ค้างไว้ uh huh. แล้วก็นับหนึ่งถึงสิบทำหกเซตเหมือนเดิม ตัวนี้หนักมากหนักมันจะปวดขาหนีบมากอีกวันหนึ่งมันจะปวดมากโดนมาแล้วเครื่องที่ห้าเครื่องสุดท้ายในวันแรกเนี่ยคือให้กางขาออกแล้วคางไว้อ่าห้าเครื่องเนี้ยพอคุณทําเสร็จนะคุณจะรู้สึกว่ามันเหนื่อยมากล้ามากนะหมดพลังงานในการทําทุกอย่างสเตชันต่อไปสเตชันสุดท้ายในอาทิตย์ที่หนึ่งคือดัดเข่าดัดเข่าดัดเข่าเนี่ยวิธีการคืออย่างนี้ปกติเนี่ยพอ ทำเอ็นไข้นะมันมักจะติดในท่าง,งอคืองอไม่เข้าแต่เหยียดสุดได้เออให้คุณทำอย่างนี้คุณให้แฟนคุณช่วยหรือใครช่วยก็ได้คุณนอนคว่านะนอนคว่ำคว่ำหน้าเหยียดตรงแล้วคุณก็งอเข่าข้างที่เจ็บเนี่ยขึ้นมาทางด้านหลังงอเข่าขึ้นมาปุ๊บให้ผู้ช่วยเนี่ยจับเขา่าแล้วกดลงไปในวันแรกสมมุติว่าคุณได้อยู่เก้าสิบองศา ประสบการณ์ของผมเองนะผมจะกดจนกระทั่งรู้สึกว่ามันเจ็บพอไหวแต่ว่าผมจะมีโกของผมนะสมมติคนไข้เดิมได้เก้าสบองศาผมจะได้เอาร้อยี่สิบวันแรกไม่ใช่ร้อยแปดิเลยนะไม่มีร้อยสิบไม่ใช่ร้อยห้าสิบขนาดนั้นออผมจะเซ็ตโกไว้ว่ามันร้อยี่สิบก่อนคือเอาสักสิบห้าถึงสามสิบองศาก็เขาจะปวดทรมานมากลักบางคนต้องกัดฟันกัดผ้าอะไรก็แล้วแต่นะ กดค้างไว้คุณก็นับหนึ่งถึงสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก็สิบแล้วปล่อยโอ้โหนับอย่างเร็วเลยเขาจะหันมานอนแล้วก็ร้องหุ่มร้องไห้มีถ้าเป็นผู้หญิงก็เหมือนโดนข่มขืนเลยมีมันต้องโหดขนาดนี้มันทรมานมากแต่ว่ามันจะไปได้เร็วนะฮะทแล้วใช่ไหมใช่อันนี้คือถือว่าจบกระบวนการของวันที่หนึ่งนี่วันที่หนึ่งอันนี้อาทิตย์แรกเสร็จปุ๊บคุณก็กลับบ้านไปด้วยความทุกทรมานเข่าจะบวมมากในวันต่อมา กินยาแก้เสบได้เลยนะครับไม,ไม่มาไม่มาแล้วแล้วก็ประคอบอ้าวพี่รู้ได้ไงเขาไม่มาจริงๆแค่เขาหายหัวไปอยู่สองอาทิตย์เขาไปทําใจก่อนแค่ฟังยังแบบอันนี้เรื่องจริงเลยนะเอาธรรมดาแค่เราไปฟิตเนสอะแล้วเจอเครื่องอย่างที่หมอหมีว่าเนี่ยเรายังวันแรกเลยเดินไม่ได้เลยนะใช่เขาหายไปสองสามอาทิตย์แลวบางคนที่หายสับสนไปเลยนะเปลี่ยนที่เทน เอาที่ที่มันสบายกว่าพอมันยิ่งอักเสบป็นเขายิ่งแบบเขาจะกังวลแต่ว่าเอาเป็นว่าจากที่ผมเทรนมาเนี่ยนะมีแค่หอร์ซที่หลุดออกไปแต่ที่1%นั้นที่ไม่ทําต่อเพราะว่าเขามีหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทที่หลังด้วยอีกมีสโรคเพรมันกายภาพด้วยโปรโตคอนี้ไม่ได้ะยียวไม่ได้มันต้องใช้เวลานานๆเลยอแล้วจนสุดท้ายเนี่ยผมว่าเคสนั้นเนี่ยเขาก็อาจจะติด แต่ว่ามัน,มนก็ต้องยอมรับแหละเพราะว่าเขามีโรคอื่นด้วยอ่าพออาทิตย์ที่หนึ่งผ่านไปปุ๊บเนี่ยว,วันแรกคุณกินยาแก้เสพไปได้เลยฮะมันปวดแน่นอนประคบเย็นได้เลยนะอ,อ่าแล้วก็ผ่านไปได้สักวันสองวันคือส่วนใหญ่เขาบอกประมาณอาทิตย์หนึ่งอ่ะ,อะก่อนที่จะมา,จะมาเจอหมอหมีอีกอาทิตย์หนึ่งอ่ะมันจะเริ่มหายปวดแล้วเข่าดีแล้วพอมาเจอหมอหมีอีกก็ปวดอีกพออาทิตย์ที่สองนะอาทิตย์สองทำเหมือนเดิมเลยแต่ทุกกระบวนการเนี้ยมันจะทําได้เร็วขึ้นอ่าเพราะมันเั่วขึ้นเครื่อข่องเนี่งช เฮ้ยวชั่วโมงครึ่งเฮ้ยเร็วนะนานถือว่านานไม่เร็วหรอกเพราะมันจะสโลว์ทุกอย่างอพอดีที่สองเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาจะมานั่งปั่นจักรยานโชว์รอยหน้ารอยตาให้ผมเห็นว่าทำอะไรต่อเฮ้ยทําได้แล้ววางยังอ่าทําไงต่อผมก็แค่ไปปรับเบาะลงแค่นั้นแหละอดครวนจบจบเลยเสร็จปุ๊บแบบเดิมมาทำแบบเดิมวิธีการคืออย่างนี้ฮะสมมติว่าตัวเล็กเพลสคุณได้ครึ่งหนึ่งของน้ำหนักตัวละอ่าให้คุณเพิ่มขึ้นไป นะครับหรือคุณไม่ต้องเพิ่มก็ได้เอาครึ่งหนึ่งของน้ำหนักตัวเนี่ยแต่ใช้ข้างที่ผ่า <Wh ee. S 1> อ่าถ้าคุณทําครึ่งหนึ่งของน้ำหนักตัวแล้วข้างที่ผ่าคุณได้ออืก็แปลว่าจบเพราะอะไรขาเนี่ยมันมีสองข้างาาถ้าครึ่ง <ใน S 1> หนึ่งของ <S <S น้<ๆ>ําหนักตัวคุณได้ขาหนึ่งก็แปลว่ามันพอแล้วไงอถูกต้องไหมเพราะงั้นครึ่งหนึ่งของน้ำหนักตัวแล้วคุณก็ถีบอ่าถ้าได้ก็แปลว่าพอเสร็จปุ๊บ คุณก็ทําเครื่องที่สมเครื่องที่สี่เครื่องที่ห้าตามปกติเลยอืเสร็จปุ๊บในวันที่อาทิตย์ที่สองเนี่ย <c oughs> เราจะมีการเพิ่มเติมขึ้นมาคือเราจะให้กระโดดขาคู่โอโออ่านะคุณวางขาสองข้างคู่แล้วคุณกระโดดออื <c oughs> ให้สูงที่สุดไม่ใด้ไกลที่สุดนะย่อให้ต่ําที่สุดแล้วกระโดดให้สูงที่สุดอันนี้เพื่ออะไรเพราเวลาคุณมีแรงคือเข่าคนเราเนี่ยมันไม่ได้ใช้มานานพอคุณมีแรง compression หรือมีแรงกดเข้าไปที่เข่าเนี่ยนะมันจะไปกระตุ้นเขาเรียก mechanoreceptor หรือ baroreceptor คือตัว receptor หรือตัวรับความรู้สึกของเราที่รับความรู้สึกเรื่องของแรงดันหรือ pressure ในเขา่ uh huh. เพาพะแล้วเราใส่ตัวล็อกเนี่ยแรงมันจะผ่านตัวล็อกลงไปมันจะไม่เข้าเขา่าทีนี้เราให้ไปกระโดดเพราะอะไร เมื่อมันมีแรงเข้าไปในเข่าปุ๊บเนี่ยมันจะมีการเกิดการสร้างเส้นประสงเส้นประสาทหลอดล่งหลอดเลือดวิ่งเข้าไปในเข่าหมดเลยในแค่ช่วงแค่สั้นๆอ่ในช่วงที่เรากระโดดเนี่ยไม่สั้นครับหรอหมายถึงาพี่เจนเย็นไม่สั้นผมให้กระโดดเนี่ยประมาณสี่สิบครั้งอแล้วค่อยหยุดเอาเป็นว่าอย่างนี้ระยะทางที่ผมฝึกนะส่วนใหญ่ผมก็จะเป็นห้องแบบเทรนอะให้กระโดดไปข้างหน้าแต่ไม่ต้องยาวเน้นความสูง อ๋อต่อเนื่องอ่าไปแล้วก็กระโดดต่อกระโดดต่อ,อ,อไปจนถึงสุดห้องคนไข้ส่วนใหญ่พอกระโดดเสร็จปุ๊บนะตอนช่วงกระโดดอ่ะทรมานพอนั่งพักสักปั๊บหนึ่งขึ้นมาเฮ้ยมอมีทําไมเข่ามันเบาเอามันเดินดีขึ้นเพราะไอเ,อเพราะว่าไอตัวรี<ด>รเซพเตอร์รตัวนี้แหละที่มันทําให้ดีขึ้นพอคุณทําอันนี้ได้ปุ๊บรอบต่อมาผมใช้กระโดดกระต่ายขาเดียวไม่ใช่ข้างปกตินะครับขออนาเอาข้างที่ผ่าเอาข้างที่ผ่า นะใครมันจะโหดเท่านี้พอกระโดดข้างที่ผ่าเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วก็กระโดดไปประมาณสักสามสิบสี่สิบครั้งพอคุณกระโดดได้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะรู้สึกโอเคแต่ว่าช่วงแรกในการกระโดดนะมันมีคนให้คนหนึ่งผ่ามาหกเดือนเลยไม่เคยกายภาพแล้วมาเจอเรานะกระโดดกระต่ายยังไม่ได้เลยพอหลังจากเที่ยวกระโดดกระต่ายไปอาทิตย์สองอาทิตย์นะเข่าเขาเบาขึ้นเขาแปลกเนาะเขากระโดดขึ้นที่สูงได้อ่าทีนี้อาทิตย์ที่สองก็จะ จบอยู่แค่กระโดดกระต่ายกับกระโดดขาคู่แล้วก็ผมก็ทําการดัดเข่าเหมือนเดิมออืดัดเข่างอได้เท่าไหร่เดิมอยู่แล้วให้งอเข้าไปอีกสิบห้าองศาทุกทุกอาทิตย์เพื่อให้มันมีการพัฒนาการนะแต่มันทรมานผมทำสามเซตในการดัดพอจบการดัดปุ๊บก็จะกลับไปบัวเหมือนเดิมพอที่ที่สามถัดมาทาทุทุกทุกอย่างเหมือนเดิมเลยนะปรากฏว่ามันก็จะเร็วขึ้นพวกนี้นะครึ่งชั่วโมงทาเสร็จทุกอย่างหมดแล้วก็จะยืนรอเราแบบ เสร็จละมีอะไ,ไรต่อเราก็จะไปกระโดดเหมือนเดิม <laughs> แล้วก็กระโดดกระต่ายเราก็จะเช็คดูเฮ้ยถ้าเขาทําได้แล้วนะ <laughs> เราข้ามละสเต็ปถัดไปคือกระโดดขึ้นที่สูง <laughs> นะเราก็จะเอาสเต็ปมาสูงประมาณสักสาสิบเซนก่อนไล่กระโดดขาคู่ขึ้นกระโดดขาคู่ลงกระโดดขึ้นลงแบบเนี้ยทําประมาณสิบห้าครั้งทําสักหกเสร็จ <laughs> อ่าเสร็จปุ๊บนะฐานต่อไปถ้าทําได้ดีฐานต่อไปให้กระโดด บนบาลานบอร์ดบาลานบอร์ดเนี่ยมันจะเป็นโค้งรูปครึ่งวงกลมกระโดดขึ้นกระโดดลงกระโดดข้ามไปอันหนึ่งกระโดดข้ามกลับมาเมื่อเราทําแบบนี้ได้ปุ๊บเนี่ยแปลว่าเข่าเราพร้อมละหลังจากนั้นให้คุณเริ่มวิ่งซิกแซกแล้วก็วิ่งในระยะทางตรงแบบสปินวิ่งเร็วเมื่อคุณวิ่งไปวิ่งกลับได้คราวนี้ก็ถือเป็นอันจบการเทรนเอ็นวา่หน้าโดยทั่วๆไปจะใช้เวลาประมาณ4ี่สัปดาห์ นะส่วนการดัดให้คุณดัดไปเลือดจนกว่าจะงอได้สุดเหยียดได้สุดเมื่อนั้นคุณสามารถไปเล่นกีฬาได้ทุกครั้งที่คุณจะเล่นบาสเล่นบอลจะกลับไปเสี่ยงเหมือนเดิมเนี่ย ให้คุณเทรนแบบนี้ให้พร้อมแล้วค่อยไปเล่นกีฬา <S <S ไม่งั้นมันจะขาดซ้าได้ก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับขอบคุณค่ะมอมีคิดว่าจะไปเป็นนักกีฬาทีมชาติโหดเกินหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ this is thai pbs podcasts เด็กคนหนึ่งจะโกหกผู้ใหญ่ได้คุณคิดว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรแล้วทําไมเด็กจึงเลือกโกหกผู้ใหญ่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจันวิภาดิลกสัมพันธ์ผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์และครอบครัวมาบอก ้รูรพฤติกรรมการโกหกของเด็กเนี่ยมันมีมาทุกยุคทุกสมัยแหละ <c oughs> นะคะแต่ที่บอกว่าเอ๊ะทำไมพูดกันแล้วคุยกันแล้วสอนแล้วสอนอีกไม่ได้ผลสักทีนะคะถ้าถามว่าทำไมถึงไม่ได้ผลนะคะก็ต้องตอบว่าสาเหตุสำคัญของการที่ไม่ได้ผลเนี่ยเพราะตัวคุณพ่อคุณแม่เองเนี่ยไม่เข้าใจในเรื่องของสาเหตุของการโกหกของเด็กแล้วก็ลักษณะพฤติกรรมของเด็กนะคะแล้วก็ไม่ทราบวิธีที่จะจัดการเมื่อเกิดปัญหาขึ้น นะคะก็มักจะใช้วิธีที่เราเคยคิดว่าดีที่สุดอะไรอย่างเนี้ยก่อนอื่นเนี่ยเราต้องมาเข้าใจก่อนว่าทําไมเด็กถึงโกหกนะคะผู้ใหญ่หรือคุณพ่อคแม่คนเลี้ยงดูเนี่ยต้องเข้าใจในเรื่องของธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กโดยปกติก่อนนะคะว่าอยากจะขอแบ่งง่ายๆเป็นสองช่วงละกันนะคะก็คือเด็กช่วงที่ตั้งแต่เริ่มพูดได้สื่อสารได้จนถึงหขวบนะคะตอนเนี้ ความพัฒนาของเด็กในเรื่องของความคิดเนี่ยมันยังไม่สมบูรณ์นะคะเหมือนคนโตโต,โตแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีการการแกจะแยกแยะสิ่งที่เป็นจริงกับสิ่งที่ไม่จริงเนี่ยออกจากกันไม่ได้นะฮะเช่นบางครั้งเรื่องของการฝันเอวาบาปนหรือว่าเรื่องของจินตนาการที่เราเคยพูดว่าเด็กชอบมีจินตนาการเช่นสร้างเพื่อนหลอกๆขึ้นมาเลยอะไรเงี้นยนะคะจนบางคนก็นึกว,ว่าเห็นผีเห็นอะไรอย่างเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเอ่อมันก็ทํา จริงๆมันก็มาจากภาวะของการที่ความคิดของเด็กเนี่ยยังไม่พัฒนาดีพอนะคะแกยังแยกแยะไม่ออกและบางครั้งเด็กในช่วงต่ำกว่าหกขวบเนี่ยถามอะไรพ่อแม่ตอบได้หมดเลยถูกไหมคะเ<ช><ช>พราะนั้นเขาจะมีความรู้สึกว่าพ่อแม่เนี่ยรู้ทุกอย่างหไหนลองพูดอย่างนี้ซิพ่อแม่จะรู้ไหมนะคะ,ะอยากจะลองดูว่า<อ>แน่ใจไหมว่าถ้าฉันพูดอย่างนี้แล้วพ่อแม่จะแน่จะ,จะจะรู้ไหมในสิ่งที่ฉันทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าอันเนี้ย อาจจะพูดไม่จริงหรือพูดเกินจริงบ้างเนี่ยคุณว่าแม่อย่าเพิ่งไปตำหนิหรือไปกังวลจนเกินไปนะคะเพราะบางทีเด็กอย่างที่บอกเด็กแยกไม่ออกว่าอะไรคือความฝันอะไรคือจินตนาการอะไรคือความรู้สึกนึกคิดนะคะก็ควรจะรับฟังแล้วแก้ไขเพื่อความเข้าใจ This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast, and YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the Voice.